สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่17กรกฎาคม2557สรุปข่าวและแนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับกลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคของเช้านี้นะครับกราฟเทคนิคในเช้านี้นะฮะถึงแม้ว่าราคาจะมีการดิ่งขึ้นไปนะครับนะฮะเรายังมองเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวนะครับรีบาวระยะสั้นๆนะฮะอาจจะมีแรงซื้อนะครับอาจจะมีแรงซื้อระยะสั้นๆนะเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นๆแล้วก็ราคาอาจจะรีบาวหรือขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,310 เหรียญจนถึง 1,315 เหรียญนะครับซึ่งก็ยังไม่พ้นนะฮะยังไม่พ้นที่จะโดนแรงเทขายลงมาเนื่องจากว่าการปรับตัวในครั้งที่ผ่านมานะฮะมีการเทขายค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยคาดว่ายังมีแรงสะสมนะยังมีแรงขายสะสมที่บริเวณใกล้ๆแนวต้านนะดังนั้นเนี่ยหากราคามีการดิ่งตัวขึ้นไปนะครับหากไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยก็อาจได้ลุ้นการปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นการลงทุนก็อาจจะเน้นไปในรูปแบบของการเปิดขายนะครับการเปิดขายนะแล้วก็ลุ้นกันราคาปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะหากจะเข้าซื้อนะครับหากจะเข้าซื้อก็อาจจะต้องพิจารณาบริเวณแนวรับของวันนี้นะครับซึ่งการทำนิวโลครั้งใหม่เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเข้าซื้อนะฮะแล้วก็รอการปรับตัวในครั้งหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,309 เหรียญแนวต้านที่2 1,314 เหรียญแล้วก็แนวต้านสุดท้าย 1,322 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,285 เหรียญแนวรับที่2 1,276 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,270 เหรียญนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะต้องเล่นตามกรอบนะฮะเล่นไปตามกรอบนะครับราคามาด้านไหนก็พิจารณานะฮะซื้อขายตามกรอบนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ